พิธีสักการะประถมบูรพาจารย์คารวะครูอาวุโสนะฮะในงานวันครูที่หอประชุมครุสภานะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานคารวะครูอาวุโสก็คือพลเอกเกษมนภาสวัสดิ์นะฮะเป็นอดีตครูผู้สอนนายกรัฐมนตรีวิชาคณิตศาสตร์ที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับนี่วันนี้นายกก็ได้มีการกล่าวนะให้ความเชื่อมั่นกับครูและบุคลากรทางการศึกษารวมพลังเปิดใจและร่วมมือกันทำให้ห้องเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป้าหมายเพื่อการพัฒนานักเรียนนะจัดให้มีการเปิดชั้นเรียนเข้าไปสังเกตการทุกอย่างมันจะพัฒนาขึ้นแล้วมุ่งหวังให้ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงสุดนะสมกับคำขวัญครูดีศิษย์ดีมีอนาคตนะนี่เป็นบรรยากาศวันนี้นะฮะแล้วก็ไปดูภาพนายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินกับน้องคนหนึ่งนะเป็นเด็กน้อยคนหนึ่งนะน่ารักมากนะฮะโดยที่ท่านนายกนี่นะฮะเวลาอยู่กับเด็กๆเนี่ยก็จะสดใสเป็นพิเศษค่ะวันนี้ฮะน่ารักนี่ซึ่งถ้าย้อนกลับไปดูช่วงวันเด็กที่ผ่านมานะฮะเวลาเห็นนายกอยู่กับเด็กๆเนี่ยจะเห็นว่าท่านจะมีความสุขแล้วก็ให้เวลาเป็นพิเศษนะเนี่ยอันนี้ช่วงวันเด็กนะกิจกรรมที่ผ่านมาในช่วงวันเด็กวันนี้มาถึงวันครูนะฮะครูดีเนี่ยจะทำให้ลูกศิษย์เนี่ยอนาคตดีนะฮะตามคำขวัญของท่านนายกในบรรยากาศนะฮะโอ้เป็นวันครูวันเด็กนะฮะนี่อันนี้เป็นภาพช่วงวันเด็กนะฮะส่วนช่วงวันครูวันนี้นายกก็ได้ไหว้เป็นประธานในการสักการะครูไปเรียบร้อยนะฮะ